มาพูดคุยกับน้ำเพชรใช่ไหมน้ำเพชรโอ้ยวันนี้มาโหดมากเลยน้ำเพชรบ้างไงลูกไหนสอบเลยลูกไหนยกสามยกสามโอ้โหก่อนหน้าที่จะน้องนี่เราได้น้ำก่อนยกไหนสองสองลูกหมัดสองสองอีกสองไหนขอโทษนะสองไหนสองก่อนเคยน้องมากี่ไปแล้วโอ้โหนี่มวยสองโอ้ขนาดน้องก็สามจับมียังแข็งป๊อกเลยนะโอ้โหเป็นมวยที่มีสอบเป็นอาวุธเด็ดเรียบครบเครื่องใช่ไหมครบเครื่องอ๋อครบเครื่องมากกว่าแต่สองเนี่ยก็คือเสริมขึ้นมาครับเป็นหลักได้ไหมเป็นก็ได้ครับเป็นก็ได้ใช่ไหมใช่โอ้โหคิดไหมว่าจะน็อคคู่ต่อสู้ได้วันนี้คิดไหมขึ้นมาทีไปเลยคิดทำไมถึงโดนน่าจะโดนสองครับเออทำไมถึงคิดว่าเขาน่าจะโดนสองเราเขาบอลหลวมด้วยไงถ้าเขาพลาดหลวมเข้ามาเออโอ้โหน้ำเพชรจะน็อคกี่ไฟแล้วนี่ครับไปฮะจะมีครั้งแรกเหรอไปที่ไหนมาเนี่ยเขาคือทานครับเมืองอันนี้เข้ามาในถือว่าชันเมืองชันเมืองนะก็แทบจะไปที่มาถางเลยอ่ะนะเก็บต่อไปนานเอ้าหายไปไหนมาช่วงโควิดเลยโอ้หยุดนานเลยเป็น3ปีเหรอไม่ทำอะไรอ่ะทำงานเมืองคิดยังไงถึงกลับมาใหม่คุยกับทางค่ายว่าถ้ารักกันผมพอได้ผมก็จะกลับมาเออโอ้โหวันนี้ทำเสร็จนะไม่มีตื่นเต้นไม่มีตกใจไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีครั้งแรกเคยชิมไหมชั่งมวยทั้งหมดกี่ครั้งเยอะอยู่ครับโอ้โอเคเพราะว่าทำไมถึงไม่ตกใจแล้วแพทย์อยู่จังหวัดไหนสุรินอายุเท่าไหร่อายุวันนี้ก็29มีเมียมีลูกยังมีแฟนเอาพี่น้องติดตามหน่อยเนาะบอกกันเลยฝากพี่น้องประเทศไทยทุกคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเชียร์ทุกคนนะครับน้ำเพชรเพียงครับเอาหลักครับผมติดตามน้องเลยนะน้ำเพชรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณครับ